วัสดีครับตอนนี้เราอยู่ในรายการ Ulti Fighterson อยู่ไม่ต้องแปลกใจที่พบเรา2คนใช่แล้วครับผมว่า Ulti Fighterson ก็มีแค่เรา2คนใช่ไหมเมื่อก่อนก็เป็นใช่แต่เราจะไปคนละทีครั้งนี้เรามาอยู่ด้วยกันดีใจมากไม่เราอยู่ด้วยกันวันนี้เรามาแชร์กันใช่ไหมใช่วันนี้เรามาแชร์กันเราจะมารู้ว่าของพี่เป็นไงของผมเป็นไงสตอรี่ของเราที่ผ่านมาเนี่ยกับรายการ Ulti Fighterson เนี่ยเราไปแต่ละที่แตกต่างกันอยู่แล้วรู้สึกไงพี่รู้สึกไงแล้วได้ไป Ulti เนี่ยเอาถามความรู้สึกก่อนที่จะรู้ตัวว่าได้มาทำเอาตี้ดีกว่าก่อนที่พี่จะมาทำเอาตี้เนี่ยพี่ก็ดูเทปแบงค์เพราะว่าแบงค์ทำก่อนเราครับผมเราดูว่ารายการนี้เฮ้ยมันเจ๋งนะคือรายการเที่ยวอ่ะสำหรับคนที่ชอบใช้ชีวิตเนี่ยเราชอบอยู่แล้วใช่ไหมการได้ทำรายการเที่ยวแต่ว่าการเที่ยวของเอาตี้ไฟลัสซันเนี่ยเราจะเห็นได้เลยว่าคาแรคเตอร์รายการของเราแตกต่างจากรายการอื่นใช่เพราะรายการอื่นเนี่ยใครๆก็เที่ยวได้ใครก็แบกเป้ไปเที่ยวได้แต่ว่าเราเที่ยวเนี่ยอาจจะเที่ยวเหมือนกันแต่ว่าเราอาจจะไปเจาะลึกเช่นเราไปกินกาแฟเลยอย่างของแบงค์เนี่ยเทปอุทัยอุทัยเหรออุทัยอันนี้คือเทปที่ประทับใจของแบงค์จริงๆแล้วชอบทุกเทปนะแต่ว่าเทปอุทัยเนี่ยมันเป็นอะไรที่มันเข้าถึงจริงๆเราหนึ่งเราเข้าถึงคนในพื้นที่นะเข้าถึงแบบชุมชนด้วยความรู้ด้วยไปกี่วันอ่ะ3วัน2คืนเฮ้ยจริงเนี่ยโหได้ไปนานอ่ะจริงๆอยากอยู่นานกว่านั้นไม่ถูกต้องอ่ะเนี่ยอยากอยู่สักอาทิตย์นึงเลยนะแต่ว่าจริงๆแล้วเขาอาจจะไล่กลับก่อนเพราะเปลืองข้าวเปลืองข้าวเปลืองน้ำเขาจริงเหรอล้อเล่นครับเรามีเวลาแค่นี้จริงๆแต่ว่าเราก็เรียกว่าคุ้มอ่ะไปทัวร์คือเขาต้อนรับดีมากนะอย่างที่บอกใครที่ดูเทปเนี้ยคือ3วัน2คืนเนี่ยไม่พอแน่นอน3วัน2คืนไม่พอเลยแอดเวนเจอร์ปั่นจักรยานไปนั่งเรือทุกอย่างนี่เรียลิตี้เลยไปดูการเขาเรียกว่าคล้ายโอท็อปของบ้านเขาอ่ะเขานี่จัดตุ่มอะไรเงี้ยลงวิถีชาวบ้านด้วยปกติเราได้แค่ถ่ายใช่ไหมเขาไม่ให้ยุ่งหรอกไปจับของเขาหรือของเสียนี่เราได้ลงมือทำด้วยเป็นความรู้สึกหนึ่งแต่เอาตีไฟเท้าสั้นของบุ๊กเนี่ยมันค่อนข้างจะแตกต่างกับแบงค์นะยังไงยังไงเราจัดมา3เทปเนี่ยเราอยู่บริเวณใกล้เคียงหมดเลยผมดูอยู่เหมือนกันนะผมไปในผมไปเที่ยวสาครว่าเทปแรกผมดูอยู่ผมไปเที่ยวในแบบว่าที่มันอยู่ใกล้ๆเนี่ยเที่ยวที่แบบเวลาน้อยๆเนี่ยแต่ผมไปแล้วก็เราก็ตกลงกันว่าการเที่ยวของบุ๊กเนี่ยจะเป็นในรูปแบบของการแบบเราจะไม่เจาะจงเลยว่าเราจะไปที่ไหนใช่อันนั้นคือคอนเซ็ปต์เราอาจจะมีเป้าหมายใช่เราอาจจะมีเป้าหมายเจาะจงแต่ว่าเราจะไม่มีแบบว่ามีแผนเลยมีเพิ่มเติมมาเรื่อยๆใช่ไหมทุกอย่างเดียวใช่ทุกอย่างเดียวมีซอยซ้ายเราเลี้ยวซอยซ้ายไม่เจอไม่เป็นไรแต่ถ้าเจอเราลงอะไรอย่างเงี้ยคือทุกอย่างมันจะแบบว่าเลี้ยวมากแล้วเราก็รู้สึกว่าบางทีชั่วโมงเดียวเนี่ยการขับรถแค่ชั่วโมงเดียวหรือแบบสองชั่วโมงที่มันใกล้ๆกรุงเทพเนี่ยพี่มันก็ทำให้บรรยากาศแบบเราได้อยู่ไกลๆนะเราคือเราไปด้วยกันคนมองซ้ายเห็นอย่างนึงคนมองขวาเห็นอย่างนึงมาคุยกันแชร์กันอย่างมันอะแบงค์ในเรื่องจริงไปเช้าเย็นกลับส่วนใหญ่ใช่ไหมใช่ส่วนใหญ่ก็ไปเช้าเลยแล้วยังไม่มีเทปไหนไปค้างใช่ไหมครับยังไม่มียังไม่เจออยากลองอยากค้างอะชอบแบงค์ไอ้นี่มากเกาะสีชังโอ้จะบอกว่ายังสวยอะบอกเลยว่าอิจฉาโคตรมันพิเศษตรงที่ว่าแบบมันสวยแล้วมันเงียบมากแล้วเกาะสีชังเนี่ยรู้สึกว่าถ้าใครดูละครอย่างที่บอกที่สายชนกับนางฟ้าพูดแค่นี้ทุกคนรู้แน่นอนว่าเรื่องอะไรผมไปนอนห้องเขาเลยนะไปถ่ายมาแล้วใช่ได้กลิ่นตัวณเดชน์อยู่เลยหอมฟึดฟัดเลยใช่มันถ้าได้กลิ่นตัวณเดชน์นี่น่ากลัวนะได้ไปกินได้ไปเที่ยวได้ไปแอคทิวิตี้เต็มที่คือแหละผมสังเกตรายการเที่ยวต่างๆแหละเขาจะไปเที่ยวในแบบต่างจังหวัดแต่ของเราเนี่ยมันมีหลากหลายของนี่ผมล่าสุดไปที่นิทรรศการของ NASA ก็เป็นเอาตี้อีกรูปแบบนึงคือไปหาความรู้แล้วไปเดินเที่ยวกับเด็กๆเลยเด็กแบบเต็มไปหมดเลยตื่นเต้นไหมมันตื่นเต้นนะเขาบอกว่าคนเราพอโตขึ้นเนี่ยพอได้ย้อนวัยเด็กหรือได้กลับไปเจออะไรที่แบบว่าเราสงสัยตอนเด็กเนี่ยมันพิเศษนะไม่คือตอนเด็กพี่มีโอกาสไปเที่ยวกันที่บ้านผมน้อยมากไม่ค่อยมีโอกาสส่วนใหญ่ผมไปเที่ยวกับที่โรงเรียนอ๋อเขาเรียกทันทันศึกษาใช่ๆไม่ค่อยมีเวลาได้ไปเที่ยวแล้วพอคราวนี้ได้ไปเองเนี่ยเรายิ่งดูหนังด้วยไงผมไม่ชอบดูหนังแล้วช่วงนี้หนังไซไฟพวกอินเตอร์สเตลล่าสวยอากาศสองขึ้นไปปุ๊บพอไปได้เห็นของจริงเนี่ยคุณมันไม่เหมือนในหนังนะรู้เรารับรู้ได้เลยว่าคนที่เขาจะบินไปนอกอวกาศเนี่ยเขาต้องเตรียมพร้อมแค่ไหนแล้วก็ทีมงานของเขาเนี่ย NASA เนี่ยเขาต้องแบบพัฒนากว่าจะพัฒนาได้ขนาดนี้มันยากเย็นแค่ไหนเขาแนะนำดีไหมมีวิทยากรอะไรมีแน่นอนเราได้ความรู้เต็มที่ด้วยไปเที่ยวด้วยความฝันที่อยากจะไปเที่ยวของแบงค์ถามนี้ดีกว่าที่ยังไม่ไปใช่ไหมแต่คือบอกก่อนว่าปีหน้าเนี่ยต้องมีสักเทสที่เราสองคนไปแน่นอนเรียกว่าไปกันแน่นอนจริงนะผมขออันนี้มัดมือชกแล้วจริงเลยรีเควสเราจะไปด้วยการสไตล์ที่สายผมอาจจะมีมิกกันที่มันลงตัวได้แบงค์จะมันขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแบงค์ไปของแบงค์คือแบบเป็นตัวเองมากชอบอะไรก็ขอเลยขอตรงนี้ของพี่ก็คงคล้ายๆกันใช่ไหมอยากไปไหนอะผมตอนนี้หน้าหนาวผมอยากขึ้นเหนือนะขึ้นเหนือเลยเหรอเชียงใหม่ม่อนแจ่มเชียงคานเขาค้อไปหมดตอนนี้ถ้าเป็นไปได้ของผมนี่แบบชอบเนี่ยจะเป็นอารมณ์แบบ
ถ้าเคยไปครั้งนึงประทับใจจันทบุรีไม่ไกลมากคงเป็นคนไม่ชอบเที่ยวไกลจันทบุรีนี่ผมเคยไปน้ำตกน้ำตกอะไรนะพิ้วเหรอน้ำตกพิ้วใช่ใช่ใช่อันนี้ก็สวยมากๆเลยก็อาจจะเผื่อจะมีโอกาสผลไม้อร่อยทุเรียนแต่อย่างอื่นที่อยากจะบอกเลยแฟนๆรายการออตตี้ไฟทาวซันนะฮะการเที่ยวของเราเนี่ยไม่จำเป็นนะฮะว่าต้องไปแบบมีรูปแผนมากมายผมว่าพี่มันอยู่ที่ว่าเราไปเราได้อะไรบ้างเราไปถูกจุดไหมดังพูดถูกมากใช่ถ้าคนเราไปแค่ถ่ายรูปก็แค่รู้ว่าเฮ้ยตรงนี้เขาถ่ายรูปกันตรงนี้แบบเฮ้ยใครมาต้องถ่ายตรงนี้ลง IG ว่าบางทีเราไปมุมแปลกๆไปเจออะไรพิเศษพิเศษใช่ไหมแล้วหลายคนเนี่ยให้นิยามผิดนะหลายคนคิดว่าการไปเที่ยวต้องมีตังค์เยอะๆบางทีคุณถามจุดประสงค์ของคุณเนี่ยว่าคุณไปเพื่ออะไรถ้าคุณไปเที่ยวหรือคุณไปกินกันแน่ฮะบางทีเราไปไม่มีตังค์เราไปกินมาม่าก็ได้ถามทีมงานแล้วเราใช้ตังค์ไม่ถึงพันไม่ถึงพันฮะเพราะว่าทีมงานขี้เหนียวมากเพราะว่าไม่ขอเขานอนบ้านนะครับขอข้าวเขากินกาแฟก็กินฟรีคุณอะไรที่สะดวกสบายเกินไปฮะมันจะไม่มีเขาเรียกมันจะไม่มีสตอรี่มันจะไม่มีพลังเท่าไหร่อารมณ์เหมือนบ้านพี่ใช่ไหมเหมือนบ้านพี่พี่เป็นเจ้าของบ้านปุ๊บผมไปเที่ยวบ้านพี่อย่างเงี้ยพี่บอกเฮ้ยน้องไม่ต้องออกตังค์หรอกมือนี้พี่เลี้ยงเองอย่างนั้นเลยก็เหมือนแบบอารมณ์พี่มาบ้านผมให้พี่บุ๊กไม่ต้องออกนะเดี๋ยวผมเลี้ยงทีใครทีมันแชร์กันประมาณนั้นนั่นแปลว่าของการไปเที่ยวต่างจังหวัดของแบงค์เขาค่อนข้างจะเจอในเรื่องของบุคคลผู้คนมากกว่าใช่ไหมของเรานี่จะเป็นของเรื่องสถานที่แปลกๆใหม่ๆที่แบบไม่ค่อยไปกันเขาเรียกทางผ่านอะสมุทรสาครนี่เขาเรียกทางผ่านเลยที่ไหว้พันท้ายใช่ไหมพันท้ายส่วนใหญ่อะไม่ค่อยมีใครแบบตั้งใจจอดจงจะแวะไปนะส่วนใหญ่จะเป็นอย่างที่บอกจะเป็นนักศึกษาที่โรงเรียนพาไปถ้าเด็กความคิดเด็กไปไหนดีมเวิลด์ไปไหนทะเลมันไม่ค่อยแบบพันท้ายก็คือรู้ว่าพันท้ายเขาดียังไงแต่คงไม่ค่อยได้ไปกันถามเทปที่ลำบากที่สุดของแบงค์ดีกว่าแบงค์ลำบากเทปไหนที่สุดลำบากเทปไหนเหรอที่แบบมันแบบรู้สึกว่าเซอร์ไวเวอร์มากเลยไม่ลำบากดีกว่าเพราะผมชอบผมขอทำเองเลยแต่ถ้าลุยๆสุดนะก็อาจจะเป็นของผมมันหูสบายทุกเทปเลยนะจริงๆแล้วน่าจะมีอาจจะเป็นเพราะลุยๆด้วยหรอมั้งผมคิดก่อนนะปารีฮัตก็ไม่เท่าไหร่นะชิลๆคือผมไปสบายๆเหมือนพักผ่อนมากกว่าครับพี่แล้วพี่บุ๊กอะของเรานี่ชอบสมุทรสาครเพราะว่าเราลุยตะลุยจริงๆฮะไปล่องเรือมาแม้กระทั่งไปนั่งทานอาหารเนี่ยผมเข้าไปทำเองอะเห็นอยู่ทอดไข่เจียวเห็นอยู่ผมเข้าไปปั่นเลยเดี๋ยวลองดูครับปีใหม่คราวหน้าเนี่ยเอาติไฟทั้งสั้นของเราเนี่ยจะทำอะไรพิเศษพิเศษมันมีเซอร์ไพรส์แน่นอนเปลี่ยนแปลงแน่นอนฮะจริงๆจะพาไปดูอยากให้รู้ว่าเมืองไทยมีอะไรดีเยอะผมใช่เดี๋ยวปีหน้าเนี่ยเราคงมีอะไรดีๆเยอะแต่ก่อนอื่นเนี่ยเราไปรำลึกความทรงจำกันหน่อยดีกว่าบางทีการเที่ยวของเราเนี่ยบางเทปคนอาจจะยังไม่ได้ดูนะใช่หรือบางคนเนี่ยอาจจะลางๆแล้วแบบว่าเกิดคิดอยากจะไปขึ้นมาเดี๋ยวเราไปทบทวนกันพร้อมกันเลยคือใครได้มีแรงบันดาลใจในการที่แบบเหมือนพวกเรานะไปดูกันไปดูกันครับกับ Altify Thousand ครับ